เรื่องวิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งคริสต์และพุทธธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพลาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนคริสตศาสนิกชนและเพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาของตนตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีที่จะได้นำมาพูดนำมากล่าวกันในวันนี้ปาฐกถาธรรมวันนี้ถือได้ว่าเป็นปาฐกถาธรรมพิเศษปารภเหตุที่ทางศูนย์สังคมพัฒนามิตรสังคาทอลิกเขตอุดรธานีได้จัดให้มีขึ้นเป็นพิเศษณที่ประชุมแห่งนี้ก็เลยถือว่าเป็นปาฐกถาธรรมพิเศษถ้าจะพูดไปแล้วก็นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีงามแห่งสันติภาพแห่งความสุขความสงบความร่มเย็นเป็นนิมิตหมายแห่งบูรณาการแห่งสังคมของเราซึ่งอย่างน้อยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดอะไรขึ้นแก่สังคมแก่บ้านเมืองของเราทุกท่านก็คงจะรู้จักดีทราบกันดีเหตุการณ์มหาวิปโยคอันเกิดจากปัญหาทางการเมืองประชาธิปไตยสังคมลงทางไปประชาธิปไตยลงทางเดินเกิดอาการคอนฟลิกต์ขึ้นมาก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันเป็นสังคมทางการเมืองแต่วันนี้เป็นสังคมทางศาสนาโดยเฉพาะคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกซึ่งเขตมิตรสังอุดรธานีได้จัดให้มีขึ้นโดยตั้งเป็นศูนย์สังคมพัฒนามิตรสังคาทอลิกเขตอุดรธานีเลยจัดให้มีการประชุมการอบรมการประชุมกลุ่มระดับเขตคือเขตอุดรขึ้นในครั้งนี้ต้องถือได้ว่าเป็น speciality เป็นลักษณะพิเศษที่เปิดใจกว้างมากได้นิมนต์นักบวชในทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นอาตมาให้มาร่วมในกิจกรรมอันนี้ก็ต้องนับว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแก่จิตใจของท่านทั้งหลายแก่อาตมาด้วยถ้าหากพระศาสดาพระเยซูคริสต์ยังมีพระชนมายุอยู่หรือว่าพระพุทธศาสดายังมีพระชนมายุอยู่ท่านทั้งสองก็คงจะมีความสบายอกสบายใจดีอกดีใจที่สาวกของพระองค์ที่ศาสนิกของพระองค์ได้อยู่ด้วยกันอย่างสันติภาพไม่มีการมองกันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่มีการกระทบกระทั่งกันปรากฏการณ์ครั้งนี้ควรจะได้จารึกเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวพุทธและชุมชนชาวคริสต์คริสตศาสนาคาทอลิกเขตมิสังคาทอลิกอุดรธานี
การร่วมมือกันทางศาสนาในครั้งนี้นั้นต้องถือได้ว่าเป็น cooperation speciality cooperation คือการลักษณะร่วมมือกันเป็นพิเศษอาตมาอยากจะทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าการที่ท่านทั้งหลายได้มานั่งฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมวันนี้มีทั้งพุทธศาสนิกชนและก็คริสตศาสนิกชนคาทอลิกนั่นเป็นความภาคเพียรเป็นความพยายามขององค์กรศูนย์สังคมพัฒนามิสังคาทอลิกอุดรธานีเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้จัดให้เกิดมีกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาแล้วอาตมาก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมในครั้งนี้มันเป็นการร่วมมือกันทางศาสนาเพื่อให้เกิดบูรณาการแก่สังคมความสงบความร่มเย็นซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเรามักจะเข้าใจกันและคิดว่าศาสนานี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเป็นศัตรูต่อกันจึงไม่ค่อยจะมีการร่วมมือกันแต่วันนี้ภาพและความรู้สึกเช่นนั้นถ้าหากมันจะมีอยู่บ้างในจิตใจของท่านผู้ใดสมาชิกแห่งสมาคมในที่ประชุมนี้นั้นอาตมาภาพก็อยากจะขอร้องอ้อนวอนท่านทั้งหลายให้ทำความรู้สึกอันนั้นเคลียร์ซะให้เกลี้ยงให้สะอาดให้บริสุทธิ์ throw them in the dish ขว้างมันลงไปในบ่อในหลุมไปเถิดถ้าจะว่าไปเลยในทางคริสตศาสนาถ้าเราเปิดคัมภีร์ไบเบิลหมวดเยเนซิสของโอลด์ทัสเมนคือหมวดสร้างโลกนั่นนะCreator of the world เราก็จะได้ยินคำกล่าวในพระคัมภีร์ที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกขึ้นมาแล้วสร้างมนุษย์สร้างสัตว์ต้นไม้ภูเขาเหล่ากาดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงตะวันจันทาดวงดาราน้อยใหญ่แล้วพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยบอกว่าบุตรของพระผู้เป็นเจ้าคนเรานั้นเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสร้างว่าเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตลอดมาตั้งแต่สร้างชายขึ้นมาจนถึงสร้างหญิงตั้งแต่อาดัมขึ้นมาจนถึงอีฟถึงอีวาแล้วในบทบัญญัติในหมวดนั้นคำกล่าวก็บอกว่า We are sons of God We live together We must be to love each other doing according to the purpose of Godซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเราแปลว่าเราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้ามีความประสงค์ให้บุตรของพระเจ้าคือมนุษย์เรามีความรักกันจึงบอกว่า Reap together to love each other doing according to the purpose of God อยู่ด้วยกันจงรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมุ่งหวังให้บุตรของพระองค์ทรงรักกันถ้าจะถือตามพระคัมภีร์แห่งคัมภีร์ไบเบิลหมวด Old Testament เยเนซิสนี้เราก็ไม่มีสิ่งใดที่เราจะต้องมากินแนงแข่งใจมองกันในสายตาที่ไม่ดีไม่งามควรจะได้มองกันในแง่มุมว่าเราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยกันทีนี้ถ้าเราจะดูขยับขึ้นมาดูในหมวด New Testament พระคัมภีร์ที่ว่าด้วยพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ที่จาริกสั่งสอนไปเราก็จะได้ยินว่าทั้งพระพุทธเจ้าและพระเยซูนั้นล้วนแต่เกิดมาในโลกนี้เพื่อทำสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ให้มันสมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์หันมาดูพระเยซูสักก่อนก็ได้มีคำกล่าวว่าเรามิได้มาเพื่อยกเลิกคำสอน
และบรรดาศาสนาอื่นๆเหล่านั้นแต่เรามาเพื่อให้สำเร็จตามนั้นนี่ขอให้พี่น้องชาวคริสเตียนที่นั่งฟังสลอนอยู่เนี่ยกลับไปบ้านลองไปเปิดพระคัมภีร์ไบเบิลของเรานั้นแหละหมวดมัทธายบทที่5ข้อที่17มีคำนี้กล่าวเอาไว้ว่าไม่ได้มายกเลิกและบรรดาศาสนาอื่นๆเหล่านั้นไม่ได้มาเพื่อยกเลิกคำสั่งสอนและยกเลิกศาสนาอื่นๆใดๆเลยแต่มาเพื่อทำให้มันสำเร็จตามนั้นพูดไงว่ามาช่วยกันให้โลกนี้ไปสู่ความสงบความร่มเย็นสันติภาพหัวใจของศาสนาทั้งพุทธก็ดีทั้งคาทอลิกก็ดีอยู่ที่ความรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอให้เข้าใจที่บอกว่า we are sons of God we live together we must be to love each other doing according to the purpose of God เราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันที่จะต้องรักกันไม่มีอะไรที่จะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันไม้ไผ่ลำเดียวยังต่างป้องพี่และน้องคลานตามกันมายังต่างใจแม้เราจะเป็นบุตรพระเจ้าก็ยังต่างใจที่ถือศาสนาต่างกันแต่หัวใจของทุกๆศาสนาก็ต้องการให้ทุกคนมีจิตใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน Love everybody as yourselves นั่นเป็นบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าอีกอันนึงรักทุกคนเหมือนกับตัวเราเพราะฉะนั้นในหมวด New Testament หมวดมัทธายที่กล่าวถึงบทที่5ข้อที่17พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่าเราไม่ได้มาเพื่อยกเลิกคำสอนและบรรดาศาสนาอื่นๆเหล่านั้นแต่เรามาเพื่อทำให้มันเต็มตามนั้นแล้วก็ยังมีคำกล่าวของยะชายาซึ่งกล่าวถึงพระเยซูคริสต์อีกว่าพระองค์จะทรงประกาศการพิพากษาระหว่างชาติต่างๆพระองค์จะไม่ทรงขันสู้กับใครฟังให้ดีนะพี่น้องชาวคริสต์ก็ดีชาวพุทธก็ดีว่าพระองค์จะไม่ทรงขันสู้กับใครลองคิดดูคือไม่ต้องการที่จะทะเลาะกันกับใครเลยพระองค์จะไม่ส่งเสียงดังส่งเสียงดังคือไม่มีการโต้เถียงทะเลาะกันมีแต่เสียงกระชิบอันอ่อนโยนนุ่มนวลอันประกอบไปด้วยพระเมตตาและความรักจึงบอกว่าพระองค์จะไม่ส่งเสียงดังจะไม่มีใครได้ยินเสียงของพระองค์ตามท้องถนนหลวงพระองค์จะไม่ส่งกระชากไม้อ้อแม้ที่หักแล้วให้ออกจากกันเป็นท่อนพระองค์จะไม่ทรงบี้ไส้ตะเกียงที่เหลือแต่ควันกลุ่นให้ดับสนิทลงไปจนกระทั่งทรงนำความเป็นธรรมไปสู่ชัยชนะได้ชาติต่างๆจะฝากความหวังไว้ในพระองค์เป็นคำกล่าวของยะชายาสรรเสริญเทิดทูนบูชาพระเยซูคริสต์แล้วยังได้ทรงประกาศถึงคุณลักษณะของพระองค์อันประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์จนไม่มีโอกาสที่จะทะเลาะกับใครไม่มีโอกาสที่ใครจะได้ยินเสียงตามท้องถนนคือไม่มีเสียงดังเลยจะไม่ทรงกระชากแม้ไม้อ้อที่มันหักแล้วให้ออกจากกันเป็นท่อนคือไม่กระทบกระทั่งกับใครเลยที่จะต้องมาเบียดเบียนกันทะเลาะกันแย่งชิงศาสนิกกันอย่าว่าแต่แย่งชิงศาสนิกให้เปลี่ยนใจไปนับถือเลยแม้แต่ไม้อ้อที่หักแล้วไม่ให้ขาดออกจากกันและยังมีอีกคำว่าจะไม่ส่งบี้ไส้ตะเกียงที่เหลือแต่ควันกลุ่นให้ดับสนิทลงไปจนกระทั่งทรงนำความเป็นธรรมไปสู่ชัยชนะได้ชาติต่างๆจะฝากความหวังไว้ในพระองค์นี่ลองไปเปิดคัมภีร์พระคัมภีร์ไบเบิลนั่นแหละหมวด New Testament หมวดมัทธายบทที่12ข้อที่18ถึง21จะมีข้อความเหล่านี้
ข้อความเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นคำกล่าวที่มุ่งหมายครอบคลุมทั่วทั้งโลกหรือระหว่างนานาชาติสมตามที่ศาสนาเป็นศาสนาของนานาชาติมิได้เฉพาะชาติใดดังนั้นขอให้ถือไว้เป็นหลักตายตัวว่าคำกล่าวของพระเยซูคริสต์หรือของพระศาสดาองค์ใดในคัมภีร์ไบเบิลก็ตามเป็นคำกล่าวที่มุ่งเพื่อโลกทั้งโลกมิใช่มุ่งหมายเฉพาะดินแดนแห่งปาเลสไตน์แห่งลุ่มน้ำจอร์แดนแห่งเยรูซาเล็มเท่านั้นโดยเฉพาะที่สำหรับพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสว่าตถาคตวาอุปาทาวาโลเกข้าพเจ้านหิตายะพระพุทธเจ้าสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังคำกล่าวนี้มีในมูลปัณณามัชฌิมานิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อที่37หน้าที่46ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเราตถาคตเกิดมาในโลกนี้เพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูจะเกิดมาเพื่อประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ของโลกทั้งโลกครอบคลุมไปทั้งโลกคำกล่าวของพระศาสดานั้นทั้งพระพุทธเจ้าและพระเยซูห่างกัน500กว่าปีแต่ถ้อยคำนี้กลับเหมือนกันตรงที่เนื้อหาสาระวันนี้อาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลที่เป็นนักบวชของพุทธศาสนาได้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลคือการอบรมสัมมนากลุ่มระดับเขตของศูนย์สังคมพัฒนามิตรสังฆคาทอลิกเขตอุดรธานีโดยเฉพาะกิจกรรมอันนี้มีวัตถุประสงค์เป้าหมายใหญ่ๆอยู่3ประการคือ 1. ต้องการให้สมาชิกในกลุ่มได้ใกล้ชิดได้แลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ความเห็นและประสบการณ์ด้วยกันอย่างใกล้ชิดอันจะนำไปเป็นข้อคิดและนำไปสู่การปฏิบัติชีวิตในประสบการณ์นั้นๆให้ได้รับประโยชน์ 2. เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้เข้าใจหานโยบายของทางศูนย์แล้วก็นำไปสู่การทำงานและการพัฒนาตามแนวทางของศูนย์โดยยึดพื้นฐานของศาสนาและวัฒนธรรมหมายว่านำชีวิตไปสู่การทำงานและการพัฒนาบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมแต่นี่มันกว้างมากไม่ได้หมายถึงว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์วัฒนธรรมพุทธหรือวัฒนธรรมคริสต์แต่หมายถึงว่าสิ่งที่มันดีมันงามนั่นแหละทุกๆศาสนาทุกๆวัฒนธรรมและสุดท้ายเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมและปรับตัววางท่าทีลงให้มันถูกต้องทันเหตุการณ์ทันยุคทันสมัยทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งและสิ่งที่น่าอนุโมทนายิ่งไปกว่านั้นก็คือความใจกว้าง generous mind ของทางศูนย์สังคมพัฒนามิชชันคาทอลิกอุดรธานีได้เปิดใจกว้างได้นิมนต์ให้พระสงฆ์ในทางพุทธศาสนาอย่างอาตมามาร่วมปาฐกถาธรรมในวันนี้โดยเฉพาะหัวข้อนั้นท่านก็เปิดฟรีสไตล์แต่รู้สึกว่าจะเป็นช่วงชั่วโมงที่พูดถึงการทำงานและการพัฒนาตามแนวทางของเราบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมคำว่าตามแนวทางของเรานั้นก็คือแนวทางของศูนย์ศูนย์ต้องการจะนำกลุ่มสมาชิกของกลุ่มนี้ไปสู่การทำงานแล้วก็พัฒนาบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมอันนี้เป็นเรื่องที่อาตมาจะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่
การทำงานและการพัฒนาบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์และวัฒนธรรมแห่งพุทธและคริสต์อีกเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้เราได้มาพบกันนี่อาตมารู้สึกว่ามันเหมือนกับแม่น้ำซึ่งไหลมาจากคนละแห่งแล้วมาบรรจบพบกันบนพื้นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แม่น้ำสายหนึ่งอันเปรียบเสมือนคริสตศาสนาซึ่งไหลเอื่อยอ่อยอย่างสงบงามจากลุ่มน้ำจอร์แดนแถบปาเลสไตน์จากเยรูซาเล็มไหลเอื่อยอ่อยอย่างสงบงามลงมาอีกสายหนึ่งก็ไหลมาจากชมพูทวีปเชิงเขาหิมาลัยลุ่มแม่น้ำสินธูคงคายมนุยมุนาอจิระวดีมหิรวมกันเอื่อยอ่อยสงบงามและมาบรรจบครบกันณนะจุดหนึ่งภูมิภาคแห่งนั้นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยแม่น้ำที่หลั่งหลากล้นไหลลงมานั้นย่อมพัดพาเอาปุ๋ยเอาซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นมารวมกันแล้วแผ่กระจายไปสู่พื้นแผ่นดินภูมิภาคนั้นให้ก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิดพวกเราเปรียบเสมือนพืชซึ่งเกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินภูมิภาคอันมารวมบรรจบคบกันของแม่น้ำทั้งสองสายระหว่างลุ่มน้ำจอร์แดนและลุ่มน้ำสินธูได้มาบรรจบคบกันพัดพาเอาปุ๋ยเอาซากอินทรีย์วัตถุซึ่งหมายถึงตัวศาสนาและวัฒนธรรมนั้นได้มารวมกันไม่มีทางเป็นอื่นไปได้นอกจากความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มฉ่ำให้แก่แผ่นดินและพืชพันธุ์ธัญญาหารตลอดทั้งมวลสรรพสัตว์ในภูมิภาคนั้นเพราะนั้นขอให้การไหลมาบรรจบคบกันแห่งวัฒนธรรมพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาจงซึมซาบอาบรสสู่จิตใจของพวกเราที่กำลังนั่งประชุมกันณที่นี่ได้นำไปเป็นประโยชน์ในการฟังไปคิดพินิจพิจารณาและนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติซึ่งอาตมาก็จะได้นำมากล่าวต่อไปพระศาสดาทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นมาเพื่อร่วมมือกันทำโลกให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับสาวกของศาสดาองค์ใดก็ตามอย่าได้ไปทำอย่างผิดความประสงค์อันนี้เช่นไปทำเพื่อการกวาดล้างไปทำเพื่อการขัดแย้งกันไปทำเพื่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันนั้นมันจะไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ท่านที่เป็นคริสต์คาทอลิกจงสบายใจว่าอาตมาจะพูดไปนั้นไม่มีทางกระทบกระทั่งและท่านที่เป็นพุทธที่มาร่วมในขณะนี้ก็จงสบายใจและยิ่งสบายใจไปกว่านั้นท่านที่กำลังนั่งพนมมืออยู่ทั้งหมดในขณะนี้ขอให้วางมือลงได้โดยไม่ต้องพนมมือตั้งอกตั้งใจฟังกันแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ในการฟังโดยเฉพาะเรื่องที่จะนำมาพูดคือการทำงานและการพัฒนาบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจเอามาเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาซะก่อนแล้วต่อมาก็มาเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมแล้วจึงเอามาประยุกต์คำว่าศาสนาและวัฒนธรรมนั้นสู่การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตให้ก่อให้เกิดบูรณาการแก่ชีวิตและสังคมทั้งความเป็นอยู่การทำงานและการพัฒนาชีวิตพัฒนาความเป็นอยู่โดยอาศัยพื้นฐานของศาสนาและวัฒนธรรมคำว่าศาสนานี้เป็นคำภาษาบาลีมาจากคำว่าศาสนังศาสนีหมายความว่าหลักเกณฑ์คำสั่งสอนอันจะพึงนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าพูดในทางพุทธศาสนาคำว่าศาสนานั้นมันหมายถึงระบบชีวิตและระเบียบของสังคมคือสิ่งที่เรียกว่าศีลหรือเรียกว่าวินัยต่อมาก็มีอีกความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำประพฤติปฏิบัติลงไปอันนี้เรียกว่าธรรมเมื่อเอา
วินัยเอาธรรมมารวมกันเข้าหรือว่าเอาศีลและธรรมมารวมกันเข้าก็ได้คําว่าศีลและธรรมหรือธรรมวินัยไอ้ตัวธรรมและตัววินัยเนี่ยคือตัวศาสนาในทางพระพุทธศาสนาทีนี้ทั้งธรรมทั้งวินัยนั้นมันคืออะไรกันแน่พอก็พอจะแยกออกมาได้ว่าเรื่องวินัยนั้นหรือว่าศีลนั้นเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมภายนอกที่จะให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความผาสุกไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนซึ่งตนเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันต่อมาส่วนคำว่าธรรมนั้นเป็นการเป็นระบบแห่งการพัฒนาจิตใจภายในเป็นระบบอิมมูนิตี้และระบบแอนตี้ไบโอติกคือระบบเป็นภูมิต่อต้านความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงหรือจะเรียกเป็นภาษาทางคริสเตียนภาษาทางคาทอลิกบ้างก็เรียกว่าเป็นภูมิต้านเป็นอิมมูนิตี้ที่จะต่อต้านต่อซาตานคือความชั่วร้ายที่เราเรียกว่าบาปดั้งเดิมหรือว่าออริจินอลซินอันเกิดจากความประมาทของมนุษย์ที่ไม่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าอย่างเรื่องผลไม้แห่งการรู้จักดีรู้จักชั่วที่อีวาได้กินแล้วก็เอามาให้อาดัมกินอีกด้วยแล้วก็เกิดเป็นบาปดั้งเดิมที่จะต้องพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะต้องตายไถ่บาปรีเดมชันนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้พบผลไม้แห่งชีวิต Tree of Life นั้นก่อนอื่นใดนั้นไอ้ตัว Tree of Knowledge of Good and Evil ผลไม้ความรู้จักดีจากชั่วนั้นเราได้กินเข้าไปแล้วก็เลยกลายเป็นบาปที่เรียกว่า Original Sin หรือว่าบาปดั้งเดิมไอ้ตัวบาปดั้งเดิมนั้นเมื่อเรามีธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้อะไรคือตัวบาปดั้งเดิมและความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไป Redemption คือการไถ่ตนเองออกมาจากบาปดั้งเดิมนั้นนั่นแหละจึงมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ตัวปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาคือตัวบาปและบาปดั้งเดิมที่มันทำให้เกิดมีบาปแล้วก็ต่อมาความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปก็คือความดับทุกข์และหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์รวมแล้วเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือว่าตัวปัญหาและเหตุให้เกิดปัญหาความดับลงของปัญหาและทางแก้ปัญหารวมเข้าเรียกว่าธรรมในทางพระพุทธศาสนาสรุปแล้วธรรมก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปส่วนวินัยหรือศีลนั้นก็คือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมที่จะอยู่ด้วยกันทั้งในครอบครัวทั้งในสังคมชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมไม่ให้กระทบกระทั่งกันให้อยู่เย็นเป็นสุขกันรวมแล้วทั้งธรรมและวินัยคือตัวศาสนาทีนี้ไอ้ศาสนาเนี่ยมีชื่อเป็นภาษาสากลภาษาฝรั่งว่า religions religion เพราะนั้นเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและการพัฒนาบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์ของทางศูนย์สังคมพัฒนามิสังคาทอลิกอุดรธานีตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้แล้วก็ได้นิมนต์ให้อาตมามากล่าวนั้นให้ตัวศาสนาที่เราจะพูดถึงนั้นเป็นภาษาสากลว่า religions religion เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรเราใช้กันเดี๋ยวนี้กลายเป็นคำสากลพุทธศาสนาก็กลายเป็นว่า Buddhist religions Christian religions คือศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธไอ้คำว่า religion religion เนี่ยเป็นถ้อยคำเก่าแก่ถ้าไปค้นดูรูตูรากศัพท์ที่มาของคำเนี้ยจากวรรณกรรมเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีที่มาอยู่สองสามแห่งไอ้คำว่าลิเรียนเนี่ยวรรณกรรมเก่าๆก่อนสมัยซิเซโรขึ้นไปดูเหมือนจะถือว่าคำนี้มีรากศัพท์ว่าลิกลิก L I G ซึ่งแปลว่าto observe ได้แก่การสังเกตและการปฏิบัติให้ถูกต้องต้องตามสัจธรรมที่เปิดเผยโดยพระเจ้า God is revelation ดังนั้นศาสนาก็คือการปฏิบัติระบอบหนึ่ง
อันจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางของมนุษยชาติคือความสุขสงบร่มเย็นปลอดภัยนั่นเองแม้ทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้คือการปฏิบัติระบอบหนึ่งซึ่งจะนำคนไปสู่ภาวะแห่งความไม่มีทุกข์อย่างสิ้นเชิงครั้นมาถึงสมัยเซอร์วิยุสนักวรรณกรรมถือกันว่าคำว่าลิยันนั้นมีรากศัพท์มาจากคำว่าเล็กเมื่อกี้บอกว่าสมัยซิเซโรมาจากคำว่าลิกที่นี่มาจากคำว่าเล็กเล็กก็คือ LEG ซึ่งแปลว่า to bind คือผูกพันหมายความว่ามันเป็นเครื่องผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดคือพระเจ้านั่นเองศาสนาคือเครื่องผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนี้พุทธศาสนาก็คือเครื่องมือที่ผูกพันมนุษย์กับภาวะอันสูงสุดที่เป็นเครื่องหรือเป็นแดนดับทุกสิ้นเชิงแดนที่ดับปัญหาโดยสิ้นเชิงซึ่งพี่น้องชาวคริสต์ชาวคาทอลิกคือดินแดนที่ไม่มีปัญหาพูดง่ายๆไม่มีปัญหาหมดทุกนั่นแหละดินแดนแห่งศาสนาพี่น้องชาวคริสเตียนชาวคาทอลิกเรียกว่าแผ่นดินแห่งพระเจ้าและชาวพุทธเรียกว่าอมตะมหานครคือพระนิพพานส่วนพี่น้องชาวที่ก็คือแผ่นดินของพระเจ้า The Kingdom of God Latin Version หมายความว่าอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้านั้นก็คือที่ดินแดนอาณาจักรแห่งความรอด Latin Version ทีนี้พอตกมาถึงสมัย Saint Augustus วรรณกรรมแห่งสมัยนั้นถือว่ารวมรากศัพท์ทั้ง Leak และ Lakeทั้งของซิเซโรและของเซอร์วิยุสซึ่งคำว่าลีกและเลกเข้าด้วยกันก็เลยเป็นการถูกต้องและสมบูรณ์คำว่าทั้งลีกทั้งเลกทั้ง to observe และ to buy ที่คือเฝ้าสังเกตเพื่อปฏิบัติเพื่อผูกพันมนุษย์กับสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าจึงเอาคำว่าลิกและเลกมารวมกันและก็ได้ความหมายว่าได้คำสมบูรณ์ว่า Radiance ดังนั้นก็เลยได้ความหมายคำว่า Radiance จึงขยายออกไปว่าการปฏิบัติตามพระบัญญัติที่ทำให้เกิดการผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าเมื่อเป็นอย่างนี้พุทธศาสนาก็คือ Radiance โดยสมบูรณ์ด้วยเหมือนกันกับคริสตศาสนากล่าวคือเป็นการปฏิบัติที่สมบูรณ์ระบอบหนึ่งซึ่งเมื่อปฏิบัติครบถ้วนแล้วทำผู้ปฏิบัติให้เนื่องอยู่กับภาวะที่ไม่มีทุกข์เลยซึ่งก็เราจะเรียกว่านิพพานหรือบรมธรรมหรือธรรมชาติอันไม่ตายหรืออะไรอื่นอีกมากมายมีเป็นหลายๆคำเป็นร้อยๆคำซึ่งเป็นไวยพจน์เป็นซิโนนิมซึ่งกันและกันล้วนจะมีความหมายอย่างเดียวกับสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนี่คือที่มาของคำว่าศาสนาสรุปอีกทีหนึ่งศาสนาที่เราต้องการจะทำงานแล้วก็พัฒนาการบูรณาการชีวิตและสังคมบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมนั้นก็ขอเข้าใจว่าบนพื้นฐานแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐเพื่อทำให้เกิดการผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือคำว่าศาสนาบนพื้นฐานของคำว่าศาสนานี้และวัฒนธรรมทีนี้ก็มาถึงคำว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมคืออะไรเนี่ยเมื่อกี้เราจะพูดถึงทั้งศาสนาและวัฒนธรรมเราได้พูดแล้วว่าศาสนาคืออะไรเราได้พูดมาที่นี่ก็มาถึงคำว่าวัฒนธรรมให้วัฒนธรรมนี่
ขอแปลรวบยอดล่วงหน้าไว้ก่อนแปลว่าหากภาพรวมแห่งการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์อันเกิดมาจากภูมิธรรมและสติปัญญาของหมู่มวลมนุษยชาติตั้งแต่เริ่มต้นสังคมมนุษย์สังคมใดสังคมหนึ่งจนถึงปัจจุบันอย่างในบ้านเมืองของเราในประเทศไทยความเป็นอยู่วิถีชีวิตประจำวันและสิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมต่างๆประติมากรรมประดิษฐกรรมต่างๆที่มีอยู่รอบด้านตั้งแต่วัดวาอารามโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์ช่อฟ้าไบลกาอาราอารามจนถึงตึกคอนโดมิเนียมทาวน์เฮาส์สูงเสียดฟ้าทั้งหมดนั้นก็เริ่มมาจากกระท่อมหลังเล็กๆนี่คือวิวัฒนาการสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มห้องแอร์ปรับอากาศที่เราอยู่อาศัยมันเริ่มมาจากการเปลือยกายเริ่มมาจากอยู่ในป่าในโพรงไม้ในถ้ำจนค่อยๆวิวัฒนาการจากที่อยู่ในถ้ำในป่าในเขามาเป็นคนบ้านคนเมืองมาเป็นบ้านเป็นช่องจากกระท่อมน้อยๆจนถึงตึกจากตึกมันจนถึงห้องแอร์ปรับอากาศอะไรต่ออะไรจนถึงเครื่องบินบินบนฟ้าเหล่านี้คือสิ่งที่สั่งสมการสร้างสรรค์ด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาของมนุษยชาติต่อมาวิถีชีวิตประจำวันอุปนิสัยใจคอที่แสดงออกของเผ่าชนต่างๆชนชาติต่างๆในโลกนั้นก็คือการสั่งสมอุปนิสัยใจคอที่ได้สร้างสรรค์มาหลายชั่วอายุคนจนกลายมาเป็นบุคลิกภาพเป็นพาทเทิร์นนัลลิตี้เป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแต่ละชุมชนแต่ละสังคมอันนี้ก็เรียกว่าวัฒนธรรมให้วัฒนธรรมนั้นภาษาสากลเราใช้คำว่าคัญจรันคัญจรันไอ้คัญจรันนี่มันมาจากรากศัพท์ว่า agriculture agriculture แปลว่าการเพาะปลูกในสมัยก่อนคนเราไม่รู้จักเพาะปลูกเป็นคนป่าเป็นคนเยิงหากินผลหมากรากไม้หัวเผือกหัวมันตามฤดูกาลอันจะเพิ่งเกิดเพิ่งมีเราเป็นคนป่าคนเยิงต่อมาก็อาศัยสิ่งที่เรียกว่า observe คือรากศัพท์ของซิเซโรที่เรียกว่า lick เนี่ยคือ to observe อาศัยการสังเกตเฝ้าสังเกตปีแล้วปีเล่าเมื่อถึงหน้าแล้งมาความหนาวเหน็บเข้ามาต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายผลัดใบผลหมากรากไม้หัวเผือกหัวมันก็หากินลำบากแล้วพอถึงหน้าฝนตกลงมาพืชพันธุ์ธัญญาหารก็งอกงามอุดมสมบูรณ์มนุษย์ต่างๆที่เป็นคนป่าคนเยิงนั้นก็ได้เฝ้าสังเกตว่าเราน่าจะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ โดยไม่ต้องรอให้ฝนตกมนุษย์เหล่านั้นก็พากันไปอาศัยอยู่ตามที่มีน้ำที่เป็นลุ่มน้ำตามรุ่มริมฝั่งแม่น้ำใหญ่ๆจึงเกิดอู่อารยธรรมตามลุ่มน้ำต่างๆที่เรียกว่า Civilizations of Bank River ซึ่งเราทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังมาเรียกว่าวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโฮลุ่มแม่น้ำสันทรินทรูลุ่มแม่น้ำไทยกรีลุ่มแม่น้ำยูเพลุ่มแม่น้ำจอร์แดนลุ่มแม่น้ำฮิมมิสซิสซิปปีลุ่มแม่น้ำอเมซอนเอาแต่ที่เราจะพูดกันมามันเยอะทั่วโลกเนี่ยนั่นแหละคนเริ่มวัฒนธรรมที่ริมฝั่งน้ำที่รุ่มน้ำเพราะรู้จากการเพาะปลูกกินเองตรงนั้นจะรอให้แต่มันเกิดเองในหน้าฝนมันช้ามันไม่ทันการก็เลยพากันเพาะพากันปลูกกินการปลูกที่มันงอกออกมานั้นนะรู้จักเอาเมล็ดพืชฝังลงไปในดินซะก่อนเอาไม้เนี่ยขุดดินพอฝังลงไปต่อมาก็รู้จักประดิษฐ์เสียมประดิษฐ์จอบประดิษฐ์ไถรู้จักสัตว์ป่ามาเลี้ยงมาฝึกจนมาใส่ไถใส่อะไรวิวัฒนาการระยะยาวนานของชีวิตของสังคมก็ค่อยวิวัฒนาการมาเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเพาะปลูกลงไปกินเองได้เมื่อมันเป็นลูกเป็นหมากเป็นเมล็ดขึ้นมาให้ได้เก็บเกี่ยวให้ได้เอามาอยู่มากินมนุษย์ภาคภูมิใจในผลงานในความสำเร็จของตนเองสิ่งที่เขาปลูกลงไปนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเขาก็มีความพอใจ
ทางเอเชียทางอินเดียเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าซับวิตตังทะนังข้าวเปลือกหรือว่าข้าวสาลีเหล่านี้เป็นซับซับแปลว่าเครื่องปลื้มปลื้มใจที่มันไม่ต้องไปเที่ยวหาในป่าในดงมันอยู่แค่เอื้อมอยู่ในมือนี่เดี๋ยวก็ออกมาเป็นรวงเป็นลูกเป็นหมากปลื้มใจว่าฉันจะต้องได้กินแน่นอนไม่ต้องไปเที่ยวเสาะแสวงหาในป่าในเขาให้สัตว์ร้ายอะไรต่ออะไรมากัดเนี่ยทีนี้การปลูกอย่างเนี้ยภาษาสากลภาษาฝรั่งเรียกว่า agriculture แปลว่าการเพาะปลูกเกษตรกรรมต่อมาเมื่อการเพาะปลูกเจริญจนรู้จักใช้แอกใช้ไถใช้เครื่องทุ่นแรงจับสัตว์ตัวใหญ่มาใช้งานนั้นสัตว์ป่ากลายมาเป็นสัตว์บ้านเพื่อถูกใช้งานคนทั้งหลายอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกลายเป็นหมู่บ้านเป็นชุมนุมเมืองขึ้นมาก็เรียกว่าสิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมเป็นผลรวมแห่งการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์ตามภูมิธรรมภูมิปัญญาเขาก็เรียกสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่า agriculture เนี่ยเมื่อเจริญรุ่งเรืองเต็มที่หลายชั่วคนขึ้นมาจนลืมว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่รู้จักปลูกรู้จักเสวยผลของมันขึ้นมาแล้วคนก็เรียกตนเองว่ามันเจริญ agriculture ก็เลยถูกตัดคำว่า agri ออกไปเหลือแต่ culture มาเป็น culture แปลว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมขอแปลอีกทีหนึ่งสรุปให้เข้าใจว่าคือภาพรวมแห่งการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์ด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาของมนุษยชาติเมื่อเอาทั้งศาสนาและวัฒนธรรมมารวมกันก็จะได้ความหมายว่าการสังเกตเพื่อปฏิบัติให้มนุษย์ผูกพันกับสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าเป็นการด้วยการสั่งสมผลรวมแห่งการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์อันเกิดมาจากภูมิธรรมภูมิปัญญาของมนุษยชาติรวมกันเรียกว่าศาสนาและวัฒนธรรมที่นี่ทางศูนย์สังคมพัฒนาเขตมิชชันคาทอลิกอุดรธานีที่ได้จัดให้มีการประชุมการประชุมการอบรมกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์3ประการดังกล่าวแล้วคือการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ต่างๆซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดนำไปเป็นข้อคิดเอามาพินิจพิจารณาปรับปรุงในการดำรงชีวิตในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดขึ้นนี่คือวัตถุประสงค์อันหนึ่งวัตถุประสงค์อันที่2ก็คือให้สมาชิกในกลุ่มนั้นได้เข้าใจในการดำรงอยู่การดำเนินไปการทำงานและการพัฒนาการตามแนวทางของศูนย์โดยอาศัยพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งเรากำลังพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้และอันสุดท้ายเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรคแล้วก็จะได้รู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวางท่าทีลงไปอย่างถูกต้องดีงามให้เกิดการดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตในยุคภาวะปัจจุบันนี้อย่างไม่มีปัญหาอย่างแก้ไขปัญหาได้ก็เป็นอันว่าการที่เราจะมาทำงานหรือพัฒนาการให้เกิดบูรณาการของชีวิตและสังคมโดยอาศัยพื้นฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมนั้นก็จะต้องมาเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศาสนาและวัฒนธรรมดังที่เราได้พูดมาแล้วทีนี้เราก็มาถึงการเข้าใจสู่วัฒนธรรมของศาสนาหรือว่าศาสนาและวัฒนธรรมทั้งหมดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรานั้นเป็นคนไทยสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมนั้นเราไม่เคยน้อยหน้าผู้ใดในโลกจากการค้นพบโบราณวัตถุสร้างอินทรีย์วัตถุต่างๆอันเป็นเครื่องหมายรอยจารึกของความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของเราซึ่งคนทั้งหลายได้ซึ่งนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีได้มาพบที่บ้านเชียงก็ดีที่บ้านโนนนกกทา
ภูเวียงขอนแก่นก็ดีบ้านเชียงหนองหาอุดรนี่ก็ดีเป็นนะว่าประวัติการอันนี้ได้พลิกโฉมหน้าแห่งอารยธรรมโลกเพราะว่าความเจริญรุ่งเรืองสิ่งผลรวมของสิ่งสั่งสมสร้างสรรค์ด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาของชาวบ้านเชียงโบราณในชาวบ้านโนนุกทาทำให้นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้ตะลึงงันว่าเหมือนกับพลิกประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมโลกย้อนไปหลายพันปี 4,000 5,000 6,000 ปีก็แปลว่าถิ่นนี้เป็นถิ่นที่ร่ำรวยด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอีกเหมือนกันทีนี้เมื่อเร็วๆมาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยและเป็นประวัติศาสตร์ที่แน่นอนขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ยุคสุโขทัยมาถึงอยุธยาธนบุรีถึงกรุงเทพก็ได้อันนี้วัฒนธรรมของเราได้ผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นเบ้าหล่อล้อมวัฒนธรรมเป็นแกนกลางแห่งวัฒนธรรมของสังคมไทยหรือจะย้อนไปก่อนหน้าสุโขทัยในภาคอีสานนี้ก็พูดได้เต็มปากว่าสองฝากฝั่งแม่น้ำของแม่น้ำของนี้เราได้เจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจแห่งพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าพวกสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานพระธาตุพระนมพระธาตุเชิงชุมเหล่านี้ถ้าดูตามประวัติแล้วพระธาตุพนมนี้สร้างมาตั้งแต่พ.ศ.8ก่อนอื่นใดในสุวรรณภูมิก่อนนครปฐมก่อนชัยยาก่อนนครศรีธรรมราชก่อนท่านหลวงก่อนพระเจดีย์ชเวดากองที่ยางกุ้งถ้าจะพูดไปก็ยิ่งยาวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอาณาจักรที่นี่แต่ก่อนมีชื่อว่าสีโคตบูรณ์ซึ่งมาจากคำบาลีว่าสริโคตมะปุระสิริแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมโคตมะปุระแปลว่าเมืองสิริโคตมะปุระมันยาวไปเวลาพูดเป็นภาษาไทยภาษาลาวมันก็เลยลัดเข้าไปตามหลักแห่งภาษาศาสตร์ธรรมชาติของการสมาทถ้อยคำจึงได้คำว่าสีโคตบูรณ์ซึ่งมันเป็นคำสำเร็จรูปมาแล้วจากถ้อยคำประกอบที่เป็นแฟกเตอร์ว่าสริโคตมะปุระสริแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะเป็นชื่อของพระสมณะโคดมปุระแปลว่าเมืองสริโคตมะปุระแปลงมาเป็นสีโคตบูรณ์แปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณะโคดมเนี่ยก่อนสุโขทัยก่อนอยุธยาก่อนธนบุรีเราก็มีพุทธศาสนาเป็นเบ้าหล่อล้อมเป็นแกนกลางแห่งวัฒนธรรมของพวกเราอยู่กันมาด้วยความสงบร่มเย็นแต่ทีนี้ทำไมจึงจะต้องมาเรียกร้องถึงการทำงานและการพัฒนาการบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมเพราะทุกวันนี้เรากำลังมองข้ามสิ่งที่คนโบราณพ่อแม่บรรพบุรุษของเรามอบมรดกทางจิตใจทางวิญญาณนี้ไว้ให้เราหลงทรนงองค์อาจอวดองค์ทนงตัวว่าเรานี้เจริญโดยวิ่งตามฝรั่งมั่งค่าปัญหามันก็เกิดขึ้นเกิดอาการช็อกทางวัฒนธรรมเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมต่อมาก็เกิดอาการช็อกทางวัฒนธรรมสังคมเลยหลงทางไปประชาธิปไตยก็เลยหลงทางเดินทีนี้เมื่อมาถึงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยพระนารายณ์มหาราชถ้าอาตมาจำไม่ผิดปีพ.ศ. 2228สมัยพระเจ้าอยู่หัวพระนารายณ์มหาราชทรงปกครองกรุงศรีอยุธยาเราก็ได้มีวัฒนธรรมน้องใหม่คือวัฒนธรรมแห่งคริสตศาสนาอานิกายโรมันคาทอลิกจากประเทศฝรั่งเศสได้เข้ามาสู่ประเทศไทยพวกเราไม่เคยรู้จักพวกเราไม่เคยรู้จักคนที่หัวแดงๆจมูกโด่งๆตาน้ำข้าวคือโลกช้างทางตะวันตกชาวยุโรป
เมื่อชาวยุโรปชาติฝรั่งเศสเข้ามาเป็นครั้งแรกเราได้ติดต่อกับชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกเราก็ได้รับอาคันตุกะได้รู้ได้เห็นบุคคลพันธุ์ใหม่พูดง่ายๆว่าพันธุ์ใหม่ก็แล้วกันคือพวกฝรั่งเศสพวกตาแดงๆจมูกโด่งๆตาน้ำข้าวเนี่ยผิวก็ขาวตัวใหญ่ๆฝรั่งเศสนั้นเป็นชนชาติหนึ่งเรียกว่าชาติฝรั่งเศสความจริงนั้นเขามีชื่อเป็นภาษาของเขาเขาเรียกว่าฟรานซิสที่ในคนไทยของเราเนี่ยก็ออกเสียงฟรานซิสเนี่ยไม่ชัดก็เลยว่าฝรั่งเศสต่อมามันก็คนไทยคนลาวเรานั้นชอบพูดอะไรสั้นๆไม่อยากจะให้มันมากเรื่องเป็นทางเข้าใจกันก็เลยมีแต่คำว่าฝรั่งไม่มีเศสคือจะออกเสียงเป็นฟรานซ์เนี่ยมันก็ไม่ถูกออกเป็นฝรั่งเศสต่อมาก็มาออกโดยเฉพาะว่าฝรั่งหลังจากนั้นแม้ว่าเราจะเห็นชนชาติใดก็ตามผิวเขาขาวจะบุกโด่งๆตาน้ำข้าวแล้วก็เรียกว่าฝรั่งดังโมคือมีจมูกยาวภาษาอีสานเรียกว่าฝรั่งดังโมดังก็แปลว่าจมูกโมก็คือยาวใหญ่ไงหลังจากนั้นเราก็ได้รับวัฒนธรรมจากฝรั่งครั้งแรกคือวัฒนธรรมน้องใหม่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาสู่ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 2228เมื่อมาแล้วเราก็ต้อนรับเพราะว่าเรามีพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่แล้ววัฒนธรรมของพุทธศาสนานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเมตตาปราณีตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสติปัญญาโดยเห็นว่าในโลกนี้คนเรานั้นย่อมไม่เหมือนกันแล้วแต่สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่อุณหภูมิดินฟ้าอากาศและการสั่งสมผ่าพวกผลรวมแห่งการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์ที่สืบทอดกันมาเราเรียกสิ่งนั้นว่าวัฒนธรรมแม้เราเองก็มีวัฒนธรรมคือผลรวมแห่งการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์อันเกิดมาจากแนวทางของพระพุทธศาสนาเราก็เลยมีพุทธศาสนาเป็นแกนกลางแห่งวัฒนธรรมวัฒนธรรมอันนี้ถือได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะต้องมีความเมตตาปราณีต่อกันส่งแต่ความปรารถนาดีไมตรีจิตมิตรภาพเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศใดก็ตามหรือประเทศใดเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาของชนส่วนมากเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาแล้วประเทศนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องศาสนาเกิดทะเลาะเบาแว้งเพราะความเห็นแตกต่างกันไปต่างลัทธิจักไม่มีตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของชนชาติใดก็ตามที่ถือพุทธศาสนาไม่เคยนำศาสนิกเข้าสู่สงครามเพราะเงื่อนไขแห่งศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเราด้วยแล้วรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองพระราชอาณาจักรไทยของเราทุกๆฉบับเราได้เปิดกว้างให้บุคคลทั้งหลายมีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์ที่จะนับถือศาสนาใดๆหรือนิกายใดๆของศาสนาก็ได้ไม่มีการบังคับไม่มีการบังคับกันแต่ถือว่าทุกคนนั้นเป็นเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันบนพื้นแผ่นดินไทยเป็นคนไทยด้วยกันพูดภาษาไทยด้วยกันอย่างไรอย่างไรแม้จะถือศาสนาอื่นใดก็ตามก็ถือว่าเป็นเครือญาติอันเดียวกันปัญหาในทางพุทธศาสนาที่จะเบียดเบียนบีบคั้นชุมชนกลุ่มน้อยที่ถือศาสนาอื่นที่น้อยกว่าจักไม่มีเลยในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยมาตลอดเป็นแกนกลางต่อมาคริสต์ศาสนาเข้ามาแล้วพี่น้องของเราบางคนอย่างท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นับถือคริสต์ศาสนาเห็นว่าเมื่อเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าดังที่กล่าวว่า In God We Trust
อย่างนี้เราฝากชีวิตจิตใจไว้กับภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ศึกษาต่อไปว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นปรารถนาอย่างไรต่อพวกเราก็ว่าทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าอยู่ด้วยกันจะต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ามันก็ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันไปเลยยิ่งไปกว่านั้นวัฒนธรรมของพุทธศาสนาในหลักฐานที่คนโบราณในเมืองไทยของเรานี้หรือในอินเดียอันเป็นต้นตอของพุทธศาสนาก็ดีมีคติแบ่งการนับถือศาสนาของคนออกมาเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือคนจะถือศาสนานั้นอันเป็นที่รวมแห่งจิตใจที่ยึดเหนี่ยวนำใจของแต่ละคนแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับฟายล่ำอยู่กับความโน้มเอียงสามประการคือปัญญาธิกะโน้มเอียงไปทางปัญญาเอาปัญญานำหน้านับถือสิ่งทั้งหลายเคารพสิ่งทั้งหลายยึดเหนี่ยวสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาด้วยเหตุผลต่อมาก็อีกกลุ่มหนึ่งศรัทธาธิกะโน้มเอียงไปทางความเชื่อทางศรัทธาคือให้ลงเชื่ออย่างเดียวแล้วก็กระทำตามสิ่งที่เชื่อนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นใดก่อนอื่นใดนั้นเอาความเชื่อมาก่อนต่อมาอีกอันหนึ่งนั้นวิริยาธิกะโน้มเอียงไปทางความภาคเพียรพยายามข่มจิตข่มใจเรียกว่าวิริยาธิกะทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าในทางพระพุทธศาสนาก็ดีในกลุ่มชนชาวอินเดียในสมัยโบราณที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาก็ดีเขามีวัฒนธรรมที่คนทั้งหลายจะเคารพนับถือเดรัจฉีภาษาบาลีว่าเดรัจฉีหรือว่าลัทธินั่นแหละเดรัจฉีคนเข้าใจว่าแปลว่าลัทธิมาจากคำว่าติฐิแปลว่าท่าติฐิยะแปลว่าท่าจะถือลัทธิใดก็ตามก็อยู่ที่เหตุสามประการคือความโน้มเอียงสามประการศรัทธาธิกะเอาปัญญานำหน้าเอาศรัทธานำหน้าปัญญาธิกะเอาปัญญานำหน้าแล้วก็วิริยาที่กะเอาความภาคเพียรพยายามข่มยึดข่มใจนำหน้าทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีปัญญาเอาปัญญานำหน้านั้นจะทิ้งศรัทธาจะทิ้งความเพียรไม่ได้มีเหมือนกันแต่ว่าปัญญานั้นออกหน้าก่อนรุนแรงก่อนแล้วก็มีศรัทธาความเชื่อตามมาความภาคเพียรตามมาส่วนผู้ที่เอาศรัทธานำหน้าเรียกว่าศรัทธาธิกะนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีสติปัญญาไม่ได้มีความภาคเพียรแต่หมายความว่าเอาความเชื่อนำหน้าเจาะแนวไปก่อนเพื่อให้เกิดสติปัญญาตามมาแล้วก็เกิดความภาคเพียรกระทำตามมาส่วนผู้ที่มีความภาคเพียรนำหน้าไปก่อนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาขาดปัญญาขาดศรัทธาแต่ให้เอาความภาคเพียรคมเข้าไปแล้วต่อมาก็จะเกิดความเชื่อถือเกิดสติปัญญาตามมาอีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันใดอันหนึ่งมันนำหน้ามากกว่ามันทำงานหนักมากกว่านั่นเองพุทธศาสนานั้นเป็นปัญญาธิกะเรียกว่าประกอบไปด้วยปัญญาเอาปัญญานำหน้าศรัทธานำหน้าความภาคเพียรพยายามส่วนคริสต์ศาสนานั้นโน้มเอียงไปทางศรัทธาธิกะเอาศรัทธานำหน้าเอาศรัทธาเป็นแกนนำของปัญญาของความภาคเพียรส่วนพี่น้องชาวมุสลิมของเราก็เหมือนกันก็มองข้ามไปได้ว่าเขาเอาความภาคเพียรความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจนำไปก่อนแล้วก็ตามมาด้วยศรัทธาปัญญาดูแต่ในทะเลทรายอันเวิ้งว้างไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายอาระเบียนหรือจะเป็นทะเลทรายซาฮาราอันแสนจะโหดร้ายเต็มไปด้วยเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงฝุ่นตลบอบอวนในหน้าเดือนสิงหาอย่างนี้เดือนกันยาเดือนตุลาเดือนที่มีความร้อนมากที่สุดในทะเลทรายเขาก็บังคับใจให้เข้มแข็งถือศีลอดรอมฎอนไม่กินน้ำมาเลยแม้จะมีความร้อนสูง47องศาเซนเซียสหรือจะมากกว่านั้นก็ตามเขาเอาความภาคเพียรนำหน้าไปก่อนตามหลังมาด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระอัลเลาะห์นั่นเองไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์เราเชื่อ
พระผู้เป็นเจ้าพระอันเลาะองค์เดียวเท่านั้นในที่สุดเมื่อมีความภาคเพียรนำหน้าแล้วมันรอดมาได้โดยการภาคเพียรพยายามเข้มแข็งความเชื่อมั่นก็ยิ่งมีมากขึ้นต่อพระผู้เป็นเจ้าหลังจากนั้นปัญญาก็ตามมาอีกว่าเราไม่ตายก็เพราะว่าเราภาคเพียรพยายามความเชื่อมั่นของเราเกิดขึ้นเหตุผลที่ได้ทำไปผลมันออกมาให้เห็นหลังจากเหตุก็รู้ประจักษ์แจ้งเองด้วยปัญญาส่วนพี่น้องชาวคริสต์ก็เหมือนกันแม้จะเป็นศรัทธาธิกะแต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งปัญญาเพียงแต่ว่าเอาศรัทธานำหน้าเป็นแกนนำของปัญญานั่นเองแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทอดทิ้งปัญญาคือลงทุนเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยศรัทธาส่วนพุทธศาสนานั้นก็เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติด้วยปัญญาส่วนพี่น้องชาวมุสลิมก็เริ่มต้นการปฏิบัติโดยการเอาความภาคเพียรพยายามความเข้มแข็งแห่งจิตใจระดมลงไปเป็นแกนนำจึงเรียกว่าศรัทธาธิกะปัญญาธิกะแล้วก็วิริยาธิกะเราจะเห็นได้ว่าในทางคริสตศาสนาในพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นพระเยซูได้ตรัสไว้ในหมวดที่ว่าโดยโยฮันบทที่7ข้อที่38มีถ้อยคำกล่าวว่าลำธารทั้งหลายแห่งชีวิตลำธารทั้งหลายแห่งแม่น้ำของชีวิตจะไหลออกมาจากตัวเขาผู้เชื่อเราตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้หมายความว่าจะต้องเชื่ออย่างจริงจังต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวก็ต้องปฏิบัติลงไปในทางพุทธศาสนาก็ได้พูดอย่างนี้อีกเหมือนกันคือลำธารแห่งชีวิตหมายถึงว่าความเย็นฉ่ำแห่งชีวิตมันจะหลากหลั่งไหลออกมาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อกายระงับจิตระงับลงไปมีหลักฐานถึงกล่าวไว้ในทางพระพุทธศาสนาโลหิตตสูตรกัตตุกนิบาตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่45หน้าที่62ขออภัยเพราะว่าพี่น้องชาวคริสต์นั้นพูดถึงพระไตรปิฎกมันมากถึง 21,926 หน้า45เล่มมันไม่น้อยเหมือนพระคัมภีร์ไบเบิลเพราะนั้นจึงต้องบอกข้อแล้วก็บอกหน้าบอกเล่มด้วยพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าอภิจาหังอวุโสพยามมัตเตกะเลวะเลสสัญญัมหิอิมัสมิงเยวะสมณะเกโลกะอุปาทันจะโลกะสมุทยันจะโลกะนิโรธันจะโลกะคามินีปฏิปทันติโลกก็ดีเห็นเกิดโลกความดับสนิทแห่งโลกทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกเราตถาคตบัญญัติไว้ในกายอันมีความยาวประมาณวาหนึ่งซึ่งมีพร้อมทั้งสัญญาและใจทั้งหมดนี้หมายความว่าความดับโลกคือความดับทุกข์ทั้งปวงปัญหาทั้งปวงนั้นจะมีอยู่ในร่างกายยาวาการดับลงไปแล้วมันจะเย็นเหมือนกับลำธารแห่งแม่น้ำชีวิตจะไหลออกมาจากตัวเขาผู้เชื่อเราเมื่อเชื่อแล้วจะต้องปฏิบัติแล้วก็จะได้พบสิ่งที่ดีที่งามถ้าท่านปฏิบัติจนจิตนั้นสงบดื่มด่ำลงไปในทางพุทธศาสนาระดับอุปจารสมาธิแล้วเอาจิตระดับนี้มาเพ่งดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูความเป็นไปของชีวิต